สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังราคาไม่ถึง 1,000 นะครับเราจะมาดูกันว่ามันดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามคลิปนี้กันครับสวัสดีครับนี่คือช่อง SD Tech Unbox ช่องที่เราจะมาแกะรีวิวสินค้ามานำเสนอสินค้าใหม่ๆนะครับแล้ววันนี้เราจะมารีวิวมี2 wireless earphone 2 basic นะครับเราก็จะมาแกะกล่องใหม่เลยนี่คือของใหม่แล้วก็มาลองใช้งานดูว่ามันดีจริงหรือเปล่าแล้ววันนี้เราก็อยู่ในรถนะครับเพราะเนื่องจากสตูดิโอข้างๆเขาก่อสร้างแล้วจะได้ไม่ยินผมมันก็จะตึกๆๆๆๆเขาเจาะประตูอยู่แล้วก็มันถ่ายทำไม่ได้เลยก็เลยมาถ่ายทำในรถแทนนะครับนี่เรามาแกะกล่องกันเลยปึ๊บนี่กล่องหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้มี fast connection อันนี้ก็พวกนี่ราคา 1,000 เองครับใช้ C กับ USB เสียบนี่คือกล่องชาร์จฟังก์ชันตัวนี้มันก็จะบอกว่ามันมี fast connection แล้วก็แบตเตอรี่นั้นใช้งานได้นานแล้วก็ reduce noise noise reduction ก็คือแบบไม่ค่อยได้ยินเสียงภายนอกได้ยินแต่เสียงในหูฟังแล้วก็มี connection ที่ bluetooth ที่ stable ก็แปลว่าเวลาเราอันนี้คือเขาโฆษณามานะเวลาเราใช้งานอยู่ปุ๊บแล้วมันไม่ค่อยแบบกระตุกเสียงมันไม่ค่อยกระตุกเนื่องจากว่า connection ระหว่างหูฟังกับ bluetooth ที่โทรศัพท์เราอะมันค่อนข้างเสถียรแล้วในกล่องเขาก็จะมีสายชาร์จนี้เป็น USB Type C อันนี้ก็คือ USB แล้วก็เสียบปุ๊บชาร์จในกลุ่มนะครับมันก็จะเป็นกลุ่มชาร์จนี้เปิดเลยไหมครับพอดีผมไม่ใช่เจ้าของครับเจ้าของคือเขาให้ผมมารีวิวปุ๊บจุ๊บนี่ครับนี่ก็เราก็เสียบตรงนี้ปุ๊บ Type Cแล้วอันนี้ค่อยๆชาร์จหูฟังก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะดูเก๋ๆไปอีกแบบนึงนะนี่อารมณ์เหมือนก็คล้ายๆของ Apple นะแต่มันก็ดูออกว่าไม่ใช่อ้าวแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหูฟังเนี่ยเวลาเปิดมาใช้งานอ่ะใช้งานได้กี่ชั่วโมงนะครับก็จากข้างกล่องบอกว่า standalone 5ชั่วโมงแปลว่าหูฟังเนี่ยถ้าเราเอามาใช้ครั้งนึงอ่ะมันอยู่ได้5ชั่วโมงแล้วเราก็ต้องไปเก็บมาชาร์จที่กล่องแล้วกล่องเนี้ยสามารถชาร์จหูฟังได้20ชั่วโมงแปลว่ากล่องนึงสามารถชาร์จหูฟังได้4รอบก็คือเราชาร์จหูฟังได้5ชั่วโมงเสร็จปุ๊บเรากลับมาใส่ในกล่องใหม่พอชาร์จให้มันเต็มปั๊บกลับมาใช้อีกทำแบบนี้4รอบแล้วพอหมดมันก็คือหมดแล้วเวลาหมดปั๊บเราก็เอามาชาร์จกับกล่องเราก็ชาร์จกล่องนะครับเสียบปุ๊บแล้วก็เอาไปชาร์จเวลาชาร์จเต็มก็ประมาณ 1.5 ชั่วโมงก็ถือว่าเร็วมากๆนะครับเพราะว่า 1.5 ชั่วโมงได้20ชั่วโมงมันก็เร็วอยู่พอสมควรก็คือชาร์จปุ๊บไปอาบน้ำเสร็จพออาบน้ำเสร็จก็ถอดออกมาใช้ได้แล้วนั่นแหละครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดหูฟังกับกล่องนะครับนี่เวลาเปิดไปปั๊บมันก็จะมีไฟให้ไฟสีขาวขึ้นเห็นไหมว่าหูฟังใช้งานได้แล้วแล้วเชื่อมต่อบลูทูธยังไงมาเอากายลองก่อนเลยรู้สึกว่านี่กำลังฟังเพลงอยู่มันก็โอเคนะไม่ได้แย่ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะผมใช้ AirPods ไงมันก็ฟังได้ถือว่าสมราคานี่ผมก็ได้เชื่อมต่อกับ Spotify กับ iPhone ผมแล้วก็เชื่อมต่อ Spotify ฟังเพลง Spotify อยู่แล้วก็ได้ข่าวว่าถ้าแตะ2ครั้งปึ๊บมันดีเลย์หน่อยเห็นไหมมันจะหยุด
ถ้าจะอันเพลย์ถ้าจะอันพอดก็แตะ2ครั้งนี่สมมติว่าเราไปวิ่งอยู่อะไรวันนี้ใช่ไหมปุ๊บอ่ะหยุดเพลงเวลาวิ่งอยู่ไปเจอเพื่อนเอ้ยคุยกับเพื่อนแป๊บนึงเห็นไหมแตะปุ๊บคุยกับเพื่อนแล้วเสร็จแล้วก็วิ่งต่อฟังเพลงใหม่ก็แตะยากนิดนึงนะแต่มันก็ถ้าชินแล้วมันก็จะรู้จุดว่าต้องแตะตรงไหนอะไรแบบนี้ก็คือเล่นไปก่อนเหมือนครั้งแรกที่ผมแตะมันกว่าจะอันพอดแต่ว่าหลังๆนี้ผมก็ชินแล้วนี่ซึกต้องเป็นตรงนี้ใช่ต้องเป็นแถวๆเนี้ยต้องแตะแถวๆเนี้ยแต่ว่าอีกซ้ายนี่คือด้านขวานะต้องแตะ2ครั้งด้านซ้ายแตะเพื่อเรียกสิริเดี๋ยวเรามาใช้การฟังก์ชันลองใช้ฟังก์ชันการรับโทรศัพท์นะโอเคกายโทรมาหาพี่หน่อยนี่รับโทรศัพท์ไงนะหูขวาสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอเคผ่านครับแล้วกดวางอ่ะกดวางก็กด2ครั้งหูขวาหรือว่าครั้งเดียววะเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีฟังก์ชัน noise cancellation เวลาโทรเข้ามานะเราจะลองว่าฟังก์ชันนั้นอะใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างเอาการโทรมาหาพี่ใหม่ดิฮัลโหลครับนี่เราก็มาลอง noise cancellation feature ดูฮัลโหลฮัลโหลไม่ได้เชื่อมต่อดีเนี่ยครับก็จะโทรมาลอง noise cancellation มาใช้ได้จริงหรือเปล่าข้างๆก่อสร้างติดถนนดูดิว่าผมจะได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลครับก็ได้ยินเสียงกายอยู่นะกายพูดดิฮัลโหลคือได้ยินเสียงอยู่นะแต่ก็ได้ยินเสียงรอบข้างด้วยไม่รู้ว่ามันต้องไปกดตรงไหนถึงให้ cancellation 100%แต่ก็คือมันไม่ได้แบบปิดเสียงรอบข้างแต่ว่าได้ยินเสียงกายชัดมากเราพูดดีๆสวัสดีครับผมว่าใครก็คือสมมติถ้าเราเดินแบบผมรู้สึกนะสมมติถ้าเราเดินแบบถนนที่แบบเสียงรถเยอะใช่ไหมเราใส่หูฟังนี้เราก็ได้ยินเสียงรถอยู่แต่ว่าเสียงของที่คนที่โทรมาก็ยังชัดอยู่ก็คือคุยได้แหละปกติก็โอเคแต่มันก็จะมี noise cancellation ตรงไหนบ้างหมายถึงตรงไมโครโฟนหรือเปล่าไมโครโฟนแบบเวลาพูดอ่ะไม่รู้แล้วเมื่อกี้น้องบอกว่ามันก็จะวัดเสียงคนคุยก็คือจับแค่เสียงของผมเวลาผมคุยกับสมมติผมคุยกับแม่อยู่ใช่ไหมแล้วผมก็คุยกับแม่แล้วผมก็เดินข้างถนนแบบเนี้ยมันก็จะไม่จับเสียงรถจับแค่เสียงคนคุยให้ชัดเจนกว่าเสียงคนอื่นมันก็คือนี่คือฟีเจอร์ที่เขาขายกันมาลองใช้ฟีเจอร์นี้ดูอีกรอบนึงเมื่อกี้ก็คือเสียงที่ผมได้ยินใช่ไหมอันนี้ก็คือเสียงที่คนโทรมาได้ยินครับสวัสดีครับเสียงตัดไม้กายอยู่ตรงนี้นะกายได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้ไหมได้ยินนิดเดียวได้ยินนิดเดียวเนี่ยไอ้กายอยู่โทรอยู่ในรถเอาหันกล้องไปหากายดิได้ยินเสียงซ่อมได้ไหมไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินหรอเขาก่อสร้างอยู่ได้ยินไหมไม่ได้ยินเนี่ยพอดีข้างๆเขาก่อสร้างอยู่เดี๋ยวผมจะเดินไปตรงนั้นแล้วจะให้กายรู้ว่าได้ยินไหมเสียงมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้ได้ยินไหมไม่ได้ยินเลยเนี่ยไม่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ยินเฮ้ยแต่ผมได้ยินว่ะผมได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์นะแต่กายไม่ได้ยินในโทรศัพท์ไม่ได้ยินมาลองดิสลับกันดิกายเดินออกไปไกลๆดิ เดินออกไปที่เขาก่อสร้างอ่ะนี่มันก็ใส่หูฟังมันเดินออกไปแล้วดูดิว่าผมอ่ะสมมติผมโทรมาหาคนที่ใช้หูฟังเนี่ยเขาจะได้ยินไหมมันบอกว่าเลื่อยไม้อยู่มันเดินไปที่เขาเลื่อยไม้อยู่เดี๋ยวไม่ได้ยินเขาทำอะไรอยู่เนี่ยเขาบอกว่าก่อสร้างเลื่อยไ
แล้วกายได้ยินไหมดังตอนนี้ไม่ได้ยินนิดเดียวแต่ผมไม่ได้ยินเลยนะผมไม่ได้ยินเสียงเลื่อยไม้เลยนะคือแบบได้ยินแต่เสียงกายอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันว่าเสียงเลื่อยไม้มันดังขนาดไหนผมไม่ได้ยินแม้แต่นิดเดียวเลยได้ยินแต่เสียงกายโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับไหนเลื่อยไม้นี่คือเสียงที่ผมได้ยินนะครับก็คือเขาเลื่อยไม้อยู่ข้างๆก็มีถนนทำเขาเมื่อกี้เขาทำดังมากผมก็ไม่ได้ยินอะไรเลยได้ยินแค่เสียงคนที่ใช้หูฟังก็คือคนที่รับโทรศัพท์ครับสรุปว่าจุดขายของหูฟังนี้ก็คือเวลาเดินข้างถนนเวลาทำงานที่ว่าเสียงดังเยอะๆเวลาคนโทรมาคือไม่ได้ยินเสียงรอบข้างนะคือผมว่าจุดขายที่แข็งที่สุดมันสามารถจับว่าอะไรคือเสียงของคนได้อะไรคือเสียงรอบข้างได้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผมชื่นชมครับแล้วแต่ว่าเรื่องเสียงเพลงอะไรแบบนี้ผมก็ว่าก็โอเคก็คือระดับหูฟังประมาณนี้ก็ควรได้ทำประมาณก็ควรสามารถทำได้ประมาณนี้ก็คือไม่ได้มีอะไรดีเป็นพิเศษนะครับและอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกนะครับคือหูฟังนี้เบามากเหมือนแบบแค่กล่องพลาสติกเปล่าๆอ่ะไม่รู้สึกถึงความมันไม่มีประมาณใช่ประมาณ40กว่ากรัมเองเนี่ยรู้สึกหนักกว่าอันนี้เยอะเลยนี่ก็คือเบาหรือว่าคิดไปเองวะอันนี้เบากว่าเยอะเลยสรุปว่าหูฟังนี้เหมาะกับใครนะครับผมว่าหูฟังนี้เหมาะกับคนที่ว่าเพิ่งอยากเริ่มใช้หูฟังไร้สายแบบใหม่เขาก็คือมีงบประมาณไม่เยอะแต่ว่าแค่อยากฟังอาจจะพวกนักศึกษาหรือว่าอาจจะคนที่แบบอยากแค่อยากลองใช้อ่ะแล้วก็เขาอยากใช้หูฟังนี้ในเวลาเขาไปออกกำลังกายไปวิ่งหรือว่าใช้ในการฟังเพลงอะไรแบบนี้ก็คือนั่นแหละก็คือหูฟังนี้เหมาะนะครับก็คือคนที่ไม่อยากใช้งบเยอะในการซื้อหูฟังไร้สายอันใหม่ผมว่าราคาไม่แพงนะครับคือต่ำกว่าพันนี่ก็คือถูกมากแล้วนะครับสำหรับหูฟังแบบนี้เดี๋ยวมาลองกันครับว่าหูฟังนี้จะทนเวลาผมเขย่าหัวมันจะทนไหมเฮ้ยได้อยู่ว่ะกายลองดิอย่าให้กายลองเอาของเธอไปเลยดีไหมครับแน่นดีกระชับเอาไปวิ่งรอบไปวิ่งรอบรถดิแน่นวิ่งลองรถเดี๋ยวรถพาไปมันไปทำไมล่ะมาล่ะอุ้ยวิ่งได้อยู่เว้ยยังไม่หลุดวิ่งไปสายหัวไปนี่ครับผู้ใช้งานจริงครับหลุดไหมครับแน่นดีอ่ะแน่นดีอ่ะแต่มันไม่แน่นมากนะพี่ว่านะมันก็ไม่ค่อยแน่นมากแต่มันถ้าไปทำอะไรมันเวลาผมใส่แบบนี้ผมรู้สึกไม่แน่นมากแต่เมื่อกี้ให้น้องใส่แล้วน้องไปวิ่งรอบรถอะไรมันก็ไม่หลุดก็คือมันรู้สึกไม่แน่นแต่มันก็แน่นพอที่จะแบบไม่หลุดเข้าใจใช่ไหมโอเคก็ถ้าใครอยากซื้อหูฟังนี้ก็สามารถซื้อได้ที่ลิงก์ด้านใต้นะครับร้านผมก็มีขายอยู่นะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอแค่นี้นะครับถ้าใครอยากให้ผมรีวิวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้ด้านใต้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ